This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โฟเบียเนี่ยนะครับในทางจิตวิทยานะครับหรือจิตเวชเนี่ยมันจะเป็นความกลัวที่มันเกินกว่าปกติกลัวในสิ่งที่อาจจะไม่สมเหตุสมผลกลัวในสิ่งที่ถึงรู้แล้วว่าคนอื่นจะมองว่าเอ้ยมันไม่เห็นหน้ากลัวอย่างนั้นเลยเขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดความกลัวที่เกิดขึ้นได้ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือว่านอกจากอารมณ์ความรู้สึกคือความกลัวเป็นความรู้สึกเนาะพอมีความรู้สึกกลัวขึ้นมาเนี่ยมันจะตามมาคือเรื่องของการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเช่นเขาอาจจะรู้สึกตระหนกเนาะตกใจกลัวหายใจเร็วขึ้นแน่นหน้าอกรู้สึกเหงื่อแตกรู้สึกอยากจะหนีออกจากบริเวณนั้นบางคนอาจจะยืนนิ่งแล้วร้องไห้ก็ได้ในเมื่อเขาเจอกับสิ่งเอาที่เขารู้สึกกลัวครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของโรคกลัวเสียงในเด็กนะคะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของความกลัวเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคุยกับดร.สุภัสแสนแจ่มใสอาจารย์และนักจิตวิทยาเด็กสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับผมค่ะอาจารย์คะวันนี้เราคุยกันเป็นเรื่องของความกลัวนะคะความกลัวที่เคยได้ยินมันจะมีคำว่าโฟเบียอยู่ด้วยตลอดเลยทีนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายคำว่าโฟเบียให้ฟังหน่อยค่ะว่าความหมายนิยามของเขานี่คืออะไรคะก็ถ้าโฟเบียเนี่ยนะครับในทางจิตวิทยานะครับหรือจิตเวชเนี่ยมันจะเป็นความกลัวที่มันเกินกว่าปกตินะครับกลัวในสิ่งที่อาจจะไม่สมเหตุสมผลกลัวในสิ่งที่ถึงรู้แล้วว่าคนอื่นจะมองว่าเอ้ยมันไม่เห็นหน้ากลัวอย่างนั้นเลยเขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดความกลัวที่เกิดขึ้นได้ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือว่านอกจากอารมณ์ความรู้สึกคือความกลัวเป็นความรู้สึกเนาะนะครับพอมีความรู้สึกกลัวขึ้นมาเนี่ยมันจะตามมาคือเรื่องของการมีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเช่นเขาอาจจะรู้สึกตระหนกเนาะตกใจกลัวหายใจเร็วขึ้นรู้สึกแน่นหน้าอกรู้สึกเหงื่อแตกรู้สึกอยากจะหนีออกจากบริเวณนั้นบางคนอาจจะยืนนิ่งแล้วร้องไห้ก็ได้ในเมื่อเขาเจอกับสิ่งเอาที่เขารู้สึกกลัวครับค่ะซึ่งความกลัวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมคะแล้วแต่ใช่ครับแต่ว่าคำว่าเกินกว่าปกติค่ะอาจารย์ทีนี้แต่ละคนเกินกว่าปกติอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าอย่างบางทีเราคิดว่าบางคนเฮ้ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่ในขณะบางคนอุ้ยกลัวมากเลยเนี่ยความเกินผิดปกติมากกว่าปกตินี้มันต้องแบบประมาณไหนคะพอจะประมาณได้ไหมคะยกตัวอย่างเช่นบางคนกลัวสุนัขละกันสุนัขซึ่งแต่ละคนก็รู้สึกไม่เห็นน่ากลัวเลยน่ารักใช่ไหมครับแต่บางคนก็จะมีความกลัวแล้วบางคนก็กลัวมากกว่าปกติคนที่ไม่กลัวเลยก็เราก็ไม่ข้ามไปสำหรับคนที่กลัวก่อนกลัวแบบกลัวสุนัขเราแน่นอนเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการถูกสุนัขกัดหรือจู่โจมเนาะเขามีประสบการณ์มาเพราะเขาก็ถูกกัดไปนี้เขาก็จะมีความเมื่อเจอสุนัขที่ก็แปลกหน้าไม่คุ้นเคยเขาก็รู้สึกเฮ้ยระวังแล้วว่าจะมากัดเราไหมแต่ถ้าเจ้าของสุนัขหรืออาจจะเป็นรู้จักกับเจ้าของบอกว่าโอ้ตัวนี้ไม่กัดหรอกเข้ามาได้มันเอาอย่างนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวจับไว้ไม่กัดหรอกเขาก็สึกประเมินแล้วว่าเฮ้ยเจ้าของอยู่ก็แล้วก็ไม่เห่าด้วยใส่หางดิ๊กๆเลยเพราะนั้นเขาก็รู้สึกว่าอ่ะมันสมเหตุสมผลก็คือไม่น่าจะกัดประเมินแล้วไม่กัดเขาก็เลยเข้าไปหาสุนัขหรือเดินผ่านเจ้าสุนัขตัวนั้นได้นั่นคือเพราะว่ากลัวปกติที่เราสามารถกลัวได้เพราะเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรืออาจจะกลัวในสิ่งอื่นที่เราอาจจะเคยได้ยินมาว่ามันอันตรายน่ากลัวแต่ว่าพอมีคำอธิบายมีคนยืนยันว่ามันโอเคนะเขาก็สามารถที่จะเอาชนะความกลัวนั้นได้นั่นคือความกลัวแบบปกติแต่นี่คำว่าเกินก็คือว่าต่อให้คนพูดยืนยันด้วยหลักฐานด้วยสิ่งต่างๆว่ามันปลอดภัยนะมันไม่เป็นอันตรายนะเขาก็ยังรู้สึกว่าอยากไม่อยากจะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นไม่อยากกับเผชิญสถานการณ์นั้นเป็นสุนัขเนี่ยมันน่าเนี่ยมันไม่เคยกัดใครมาก่อนเลยเขาก็รู้สึกไม่เอาอะหนีเขาก็คือไม่เข้าบ้านนั่นแหละยอมไปยืนคุยหน้าบ้านก็ได้อะไรเงี้ยครับเป็นลักษณะที่มันรบกวนต่อชีวิตประจำวันของเขาก็คือในเชิงจิตวิทยาเนี่ยเราจะมองว่าเป็นโรคหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็จะคือพิจารณาว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือมันรบกวนต่อการใช้ชีวิตรบกวนต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรบกวนต่อการทำงานของเขารบกวนต่อการดูแลสุขอนามัยตัวเองอันนี้คือจะพิจารณาถึงว่าความเป็นโรคนั้นในแง่ของความกลัวผิดปกติก็คื
การที่เขากลัวจนทำให้เขาเนี่ยขาดโอกาสอะไรบางอย่างไปในชีวิตได้อย่างเงี้ยครับค่ะอ๋อเรียกว่าถ้ามันมีผลกระทบและตัวเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเริ่มรู้สึกว่าแบบมันมีความวิตกกังวลที่จะเข้าหาเนี่ยเขาก็อันนั้นก็คือโฟเบียละความกลัวที่เกินกว่าปกติไปแล้วในหลายๆอย่างใช่ครับแล้วก็รวมกับการที่มีการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางด้านร่างกายเกิดขึ้นด้วยนะครับอย่างที่ได้เรียนไปค่ะทีนี้อาจารย์คะแล้วคือมันเกิดจากการที่เรามีประสบการณ์แย่ๆกับสิ่งนั้นเหรอคะโดยส่วนใหญ่น้ำหนักก็จะมาปัจจัยที่หนึ่งก็คือมีประสบการณ์ในวัยเด็กหรืออาจจะมีส่วนใหญ่จะเป็นประสบการณ์ตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับที่เนี่ยครับในทางรบนะครับแล้วเขาจะเกิดการเชื่อมโยงว่าเมื่อตอนนั้นเนี่ยทำสิ่งเนี้ยมันทำมาพร้อมกับด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีรู้สึกกลัวรู้สึกตกใจเช่นในยุคนึงเนาะก็จะมีเด็กดื้อไม่ได้ตั้งใจเด็กงองแงเนี่ยเขาก็จะมีการแบบทำเอาแล้วโดยเอาเด็กไปไว้ในพื้นที่ที่เก็บตัวเช่นบางเคสนะครับไปไว้ในห้องใต้บันไดบ้างในห้องน้ำบ้างขังในห้องน้ำบ้างซึ่งเด็กก็จะเชื่อมโยงว่าเออเขาถูกลงโทษแล้วเขาก็ต้องไปอยู่ตรงนี้มันก็เลยเป็นความรู้สึกกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยขึ้นมาดังนั้นก็เด็กก็จะเกิดการเชื่อมโยงกันกลัวที่แคบกลัวที่มืดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็กลัวสุนัขเมื่อกี้หรือกลัวสัตว์อื่นๆก็อาจจะเคยถูกทำร้ายมาก่อนในวัยเด็กหรือบางคนเราจะอาจจะเคยเจอเคสที่แปลกๆกลัวผลไม้บางอย่างสมมุตินะครับมันอาจจะเป็นในวัยเด็กที่เขากินผลไม้นั้นรสชาตินั้นแล้วติดคอหายใจไม่ออกแล้วก็รู้สึกตกใจแบบเหมือนตัวเองจะแบบหายใจไม่ออกขึ้นมาก็อาจจะเกิดการเชื่อมโยงตรงนั้นขึ้นมาได้นั่นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่อาจจะมีงานวิจัยนะครับที่พบว่าความผิดปกติของยีนบางตำแหน่งในร่างกายของในโครโมโซมเนี่ยนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับโรคกลุ่มกังวลโรคกลุ่มกลัวเกี่ยวข้องด้วยอ๋ออันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของยีนที่มันเป็นเกี่ยวกับโครโมโซมอันนี้มันคือมันเป็นความผิดปกติที่เราไม่แก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของประสบการณ์นั่นคือสิ่งที่เราไปเจอเราไปเผชิญกับภาวะตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวมันไม่โอเคมันไม่ปลอดภัยแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าใจเต้นแรงมีความกลัวอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะเออก็มีจาก2ปัจจัยนี้ใช่ไหมคะที่หลักๆแล้วใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นปัจจัยด้านพันธุกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนี้แต่นี้ในส่วนของปัจจัยพันธุกรรมเนี่ยอาจจะบอกได้แค่แนวโน้มต้องพูดอย่างนี้ก็คือปัจจัยทางพันธุกรรมเนี่ยมันเป็นเหมือนแค่ต้นทุนนะครับถ้าเราไม่ได้ไปเจอกับสิ่งเราเพิ่มเติมก็อาจจะไม่ได้เกิดโรคนั้นเหมือนโรคทางกายครับเหมือนโรคทางกายที่วันนี้มีญาติเป็นเบาหวานสมมุตินะครับหรือว่าเป็นความดันหรือโรคอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้การันตีว่าลูกของคนนั้นจะต้องเป็นถ้าเขาดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีกินอาหารที่ดีเป็นประโยชน์พักผ่อนที่เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอก็ไม่เป็นโรคทางจิตเวชก็เหมือนกันครับก็คือบอกแค่แนวโน้มว่ามีโอกาสเป็นนะแต่ถ้าคุณดูแลสุขภาพดีไม่ได้เจอประสบการณ์อันเลวร้ายอะไรในวัยเด็กมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาได้ดีมีความสามารถในการคิดไต่ตองวิเคราะห์ได้ดีก็ห่างไกลจากอาการเจ็บป่วยทางจิตใจครับผมค่ะอาจารย์อย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของพันธุกรรมค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะกลัวอะไรใช่ไหมคะจนกว่าเราจะเผชิญในเรื่องนั้นอุ้ยมันก็ต้องมาแบบว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตในวัยไหนแหละอย่างนี้เหรอคะคือต้องบอกว่าไอ้เจ้าถ้าพูดถึงโรคโฟเบียเนาะมันอาจจะได้ไม่ได้มีโดยตรงว่าอ่ะพันธุกรรมเรื่องนี้ต้องกลัวสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ได้มีโดยตรงแน่นอนนะครับแต่มันแค่เป็นความสัมพันธ์แล้วกันนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับมีพื้นฐานที่จะขี้กังวลดีกว่าอาจจะมีพื้นฐานของความที่เป็นคนวิตกกังวลได้ง่ายหรือเซนซิทีฟกับสิ่งต่างๆได้ง่ายแต่ไม่ได้ชี้เฉพาะไปถึงว่าเป็นโฟเบียกับเรื่องนี้ที่แคบที่สูงหรือผู้ทำการผู้คนอาจจะไม่ได้ดวงชี้เฉพาะตรงนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์เขามากกว่าบางคนอาจจะเนี่ยบางคนก็กลัวที่โล่งแจ้งนะคนเยอะๆเขาก็จะกลัวว่าเขาอาจจะเคยไปแล้วก็เกิดภาวะเหมือนอึดอัดหายใจไม่ออกขึ้นมาจะเป็นลมให้ได้ อย่างเงี้ยครับเขาก็รู้สึกว่าอุ้ยนั่นไม่ฉันไม่กล้าไปแล้วคนที่เยอะๆเดี๋ยวฉันจะเกิดอาการแบบนั้นอีก มันเป็นการเชื่อมโยงครับเป็นการเชื่อมโยงมีสิ่งแล้วเกิดมีสิ่งแล้วสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วมีความรู้สึกน่ากลัวไม่ปลอดภัยบางอย่างแล้วเขาก็เกิดการเชื่อมโยงว่าถ้าฉันทำสิ่งนี้มันจะไม่โอเคนั้นฉันไม่ทำก็จะเป็นการกลัวไปโอ้ฟังดูแล้วมันเหมือนมีเป็นเรื่องของ
เขาเรียกอะไรจะสะกดจิตตัวเองด้วยเหรอคะอาจารย์ที่เหมือนกับว่าเฮ้ยฉันเคยตรงนี้ฉันจะกลัวพอเจอเรื่องนี้ฉันก็จะกลัวฉันก็จะกังวลมันเป็นมันเป็นผมว่ามันเป็นภาวะของจิตใจของเราคืออาจจะมีคำโบราณคำนึงที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนาะใช่อาจารย์ในทางกลับกันครับบางคนเนี่ยเจ็บป่วยเนาะเจ็บป่วยทางกายเยอะมากเลยแต่จิตนำไปแล้วว่าถ้าไปหาหลวงพ่อองค์เนี้ยลดน้ำมนต์เนี่ยฉันจะดีขึ้นปรากฏว่าหลวงพ่อนี่ก็อาจจะเอาน้ำเปล่านี่แหละแล้วก็บริกรรมคาถานะครับแล้วก็ผมปุ๊บเขารู้สึกโหดีมีกระเป๋า หายมันก็เป็นการเชื่อมโยงเช่นเดียวกันแต่นี้เป็นการเชื่อมทางบวกถูกไหมครับหรือฉันจะไปสัมภาษณ์งานปากกาด้ามเนี่ยนำโชคหรือสีมงคลเนี่ยช่วงนี้จะเยอะใช่ไหมสิสีมงคลเขาก็เชื่อมโยงแล้วว่าถ้าเขาใส่เสื้อสีมงคลเขาน่าจะต้องได้รับโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันครับก็คืออันนี้เป็นการเชื่อมโยงแต่เป็นทางบวกส่วนสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้โฟเบียคือเขาไปเกิดส่วนแต่ประสบการณ์ทางลบเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงเนาะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะแบบเขาก็เชื่อมโยงกับประสบการณ์ทางลบว่าอ๋อฉันเคยเจอสิ่งนี้มามันก็เลยทำให้เราตกใจกลัวมันก็เลยยิ่งถ้าเกิดซ้ำๆนะครับมันก็ยิ่งตอกย้ำถึงสิ่งที่เขากลัวขึ้นมาได้ยิ่งมันมีหลายเคสนะครับที่เขาไม่เคยเกิดประสบการณ์นั้นแต่เขาก็กลัวได้เช่นคนกลัวเครื่องบินทั้งที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินแต่เขาดูจากข่าวใช่ไหมครับข่าวเครื่องบินตกว่างละเครื่องบินตกหลุมอากาศคนเครื่องบินมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันเสียวนู่นนี่มั่งเขาก็เกิดความกลัวขึ้นมาโดยที่เขาอาจจะไม่เคยขึ้นเครื่องบินก็ได้เพราะเขาไปเชื่อมโยงว่าการเครื่องบินมันอาจจะนำมาสู่การเสียชีวิตอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เขากลัวกันบินได้ซึ่งจริงๆแล้วก็มันเหมือนมันมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นแต่ว่ามันเป็นเฉพาะบุคคลในการเชื่อมโยงความคิดจากการจินตนาการส่วนหนึ่งได้ไหมอาจารย์ประสบการณ์หรือบางอย่างก็แล้วก็การคิดมากคิดไปไกลแล้วกันเนาะคิดนี้ดีกว่าใช่คำว่าคิดไปเองได้หรือเปล่าคะคือแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์จริงก็อาจจะคิดไปเหมือนตื่นกับที่ก็คือมีประสบการณ์เป็นแฟกต์เนาะเป็นข้อมูลจริงอยู่แต่ว่าเขาอาจจะคิดเกินเลยแล้วกันเนาะคิดเกินเลยคิดคือลูกกลุ่มกังวลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโฟเบียนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับความคิดครับหรืออาจจะไม่แน่ใจคุณอาจจะเคยคุ้นกันว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอันนี้ก็เป็นกลุ่มกังวลเหมือนกันใช่เชื้อโรคยิ่งช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหยิ่งจะอาจจะมีเคสมากขึ้นเดี๋ยวจับนู้นเดี๋ยวเชื้อโรคจะเข้าตัวเราจะติดเชื้อไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องรีบหมั่นล้างมือบางคนก็กลัวการไปที่สาธารณะเพราะว่ากลัวติดเชื้อโรคก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะซึ่งจริงๆอันนี้เรื่องความกลัวตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เรามาคุยกันเนี่ยมันก็น่าจะตรงกับประสบการณ์หลายๆคนแม้แต่ตัวดิฉันเองก็มีความกลัวจะบอกว่าโฟเบียก็ไม่แน่ใจต้องไปประเมินก่อนในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าเราที่มาคุยกันในวันนี้มาทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักกันเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เนี่ยทำในเรื่องของโรคกลัวเสียงในเด็กด้วยนะคะคืออันนี้ก็เป็นข้อสงสัยอย่างนึงก็เลยได้เชื่อมโยงให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจว่าคำว่าโฟเบียเนี่ยคืออะไรกลัวอะไรแต่ทีนี้ว่าเราจะเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของความกลัวตรงนี้ค่ะโรคกลัวเสียงในเด็กคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอาจารย์คะโรคกลัวเสียงในเด็กเนี่ยกลัวเสียงเนี่ยนะคะอาจารย์มันเป็นยังไงคะอาจารย์ต้องเรียนอย่างนี้ว่าการกลัวเสียงเนี่ยอาจจะอย่างแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆแล้วกันเนาะนะครับก็คือเป็นการกลัวเสียงในแง่ที่ว่ามีข้อมูลชัดเจนว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเกิดประสบการณ์ในวัยเด็กที่ไม่ดีกับเรื่องเสียงเช่นถูกพ่อดุเสียงดังหรือถูกแม่ก็ได้ผู้ปกครองแล้วกันเนาะผู้กว้างๆเป็นผู้ปกครองแล้วกันเนาะผู้ปกครองตะคอกเสียงดังในวัยเด็กแล้วก็ทำให้หรือเป็นการเชื่อมโยงว่าอุ๊ยการที่มีคนเสียงดังเขาก็จะกลัวหรือบางคนอาจจะถูกทำโทษด้วยอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่มันมีเสียงดังเนาะนะครับอยู่ใกล้หรือที่บ้านเป็นโรงงานแล้วมันมีเสียงเครื่องจักรอะไรต่างๆแล้วก็ทุกครั้งที่มันเครื่องจักรรันเนี่ยเขาก็ต้องถูกทำโทษอะไรเงี้ยนะครับมันจะเกิดการเชื่อมโยงกับเสียงอันเนี้ยอาจจะเป็นโรคกลัวเสียงโดยที่มาเนี่ยชัดเจนในแง่ของประสบการณ์จากการเลี้ยงดูของครอบครัวแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นความปกติของการตอบสนองต่อเสียงนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ก้ำกึ่งมากระหว่างการเป็นโรคทางกายแล้วก็เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการทางด้านจิตใจนะครับซึ่งในอันหลังเนี่ยที่พูดถึงคือมิโซโฟเนียเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่จะเป็นโฟเบียโดยอะไรล่ะโดยนามสกุลของมันเนาะเมื่อเราพอตอนแรกเราพูดถึงโฟเบียอันนี้จะเป็นมิโซโฟเนียเนี่ยนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นลักษณะการที่เขาจะมีความเขาเรียกความปกติในการตอบสนองต่อเสียงที่ไวกว่าคนอื่นเป็นพิเศษแล้วก็
แล้วก็จะหงุดหงิดกับการได้ยินเสียงนั้นซึ่งเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเช่นคนเคี้ยวข้าวเนี่ยเขาก็จะรู้สึกหงุดหงิดใจเสียงเคี้ยวนะหรือเสียงแบบฝีปากเราเนี่ยครับประกบกันหรือว่าการกลืนเอื้อกินน้ำแล้วอึมเอื้อดังๆเนี่ยครับหรือหนึ่งจะเจอเวลาสอนหนังสือในห้องสอบก็จะมีเด็กบางคนที่หงุดหงิดกับเพื่อนที่กดปากกานึกออกเวลาใครคิดอะไรไม่ออกจะกดปากกาทุกดักทุกดักทุกดักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนั้นก็น่ารำคาญจริงๆแหละค่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้องน่ารำคาญจริงนั้นบางคนก็จะเราจะแบบทำไมเพื่อนมันกดลงมาแต่คนแต่ถ้าคนแต่ถ้าเด็กกลุ่มมิโซโฟเนียจะรู้สึกโอ้มันหงุดหงิดไม่ไหวแล้วก็อาจจะแบบขอออกไปห้องน้ำก่อนหรือบอกให้อาจารย์ช่วยเตือนเพื่อนคนนั้นโดยทันทีนั้นหรือถ้าเป็นผ่านไม่ใช่เชิงร่างกายก็คือเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดกับเสียงนาฬิกาบ้านถ้าใครมีนาฬิกาเข็มเนาะที่มันเดินตึ๊ก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 โอ้โหเสียงกรีดกระดาษ A4 ฟรึบฟรึบอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะวายกับตรงนั้นแล้วพอเขาฟังปุ๊บมันก็จะตามด้วยอะไรสามองค์ประกอบก็คือหนึ่งก็คือเรื่องอารมณ์ก่อนอารมณ์มาก่อนคือหงุดหงิดหงุดไม่พอใจรู้สึกโกรธโมโหนะครับแล้วก็ตามมาด้วยปฏิกิริยาทางด้านร่างกายอันนี้จะคล้ายๆกับโฟเบียคือมันจะมีร่างกายตอบสนองด้วยคือเช่นรู้สึกหัวใจเต้นเร็วขึ้นหายใจไม่อิ่มเหงื่อออกตามมือหายใจลำบากอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีอาการทางกายเหมือนโฟเบียและก็มีเรื่องของพฤติกรรมเช่นเดียวกับโฟเบียคือโฟเบียคือพฤติกรรมคือหลีกหนีจากสิ่งเราเนาะอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีทั้งหนีและเผชิญหน้าก็คือไปบอกกับคนที่เป็นแหล่งต้นกำเนิดเสียงว่าหยุดทำได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันเลยทำให้เขาเนี่ยอาจจะถูกมองด้วยสายตาคนอื่นว่าแบบเยอะเรื่องมากถูกไหมครับเพราะว่าอย่างเป็นกินข้าวเราก็จะแบบเราก็เฉยๆคนนั้นก็กินไปสูดน้ำแกงไปหรือว่าดูดหลอดน้ำจากดูดมันก็เป็นเสียงที่เราก็รับได้นะครับโดยพื้นฐานเนาะคนเด็กกลุ่มนี้ก็อาจจะรู้สึกไม่โอเคกับมันนั้นพอเขารู้สึกว่าไปเตือนหรือไปบอกอีกคนที่เป็นต้นกำเนิดเสียงเนี่ยคนเขาก็จะถูกมองว่าแบบเรื่องมากเยอะขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะที่กลุ่มโรคเด็กกลัวเสียงเนี่ยมิโซโฟเนียที่ก็จะเกิดขึ้นซึ่งก็มีงานวิจัยนะครับที่พบว่าเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีความผิดปกติในการพัฒนาของสมองนี้โดยเฉพาะในส่วนของอารมณ์การรับข้อมูลจากสิ่งเล่าเข้ามาเนี่ยแล้วพอเข้าสู่สมองส่วนอารมณ์เนาะนะครับมันจะมีการอะไรมันประเมินหรือรับข้อมูลที่มันอาจจะมากกว่าปกติแล้วมันก็จะไปส่งผลต่ออีกระบบหนึ่งคือเขาเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติก็คือพวกการหายใจการเปิดปฏิกิริยาร่างกายเหมือนเวลาตื่นเต้นนะครับอันนั้นคือระบบประสาทที่เวลาเราทำงานเวลาเราตื่นเต้นเวลาเราแบบบ้านไฟไหม้หรือคนมาขโมยกระชากของเราแล้วก็จะตื่นตัวตรงนั้นครับก็จะพบงานวิจัยที่มียีนบางตัวที่ผิดปกติแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบเกี่ยวกับส่วนอารมณ์แล้วก็ส่วนของระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายเราค่ะแล้วอย่างโรคกลัวเสียงนี่คือเป็นตั้งแต่เด็กเลยอะคะถ้าในแง่ของมิโซโฟเนียเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เด็กครับเพราะว่ามันเป็นผลมาตั้งแต่การพัฒนาของสมองที่อาจจะมีความผิดปกติในส่วนหนึ่งตรงนั้นที่ได้กล่าวถึงไปแล้วก็ส่วนถ้าเป็นโรคกลัวเสียงในแง่ของจิตใจก็เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในวัยเด็กนะครับที่ผู้ปกครองหรือครอบครัวที่อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะไปเสียงดังแล้วทำให้เขาเด็กเกิดความรู้สึกตกใจกลัวซึ่งคือพื้นฐานถ้าเด็กทารกอะครับถ้าเสียงดังมากๆเนี่ยน้องก็จะตกใจอยู่แล้วใช่เป็นพื้นฐานเนาะเด็กก็จะตกใจแล้วก็จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตกใจจนที่เขาเนี่ยเชื่อมโยงกับตรงนั้นมาว่าเออเสียงดังมันทำให้เขากลัวโดยเฉพาะเสียงมาจากผู้คนหรือมันอาจจะเกิดบนโต๊ะอาหารก็ได้นะครับแบบบรรยากาศตรงนั้นเนาะพ่ออาจจะกินข้าวอยู่เคี้ยวอยู่แล้วก็ดุเขาทำไมกินข้าวเลอะเทอะเงี้ยแล้วก็เด็กก็เชื่อมโยงกับความเสียงจิ๊บจับจิ๊บจับของพ่อที่กินข้าวแล้วก็แบบดุตามมาอะไรเงี้ยครับก็จะเชื่อมโยงว่าเออเขาอาจจะแบบเคี้ยวข้าวได้ยินเสียงบรรยากาศการเคี้ยวข้าวหรือการดื่มน้ำเกือกๆอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เขากลัวโอ้โหอาจารย์แล้วอย่างนี้จะทำยังไงอะคะเพราะว่าถ้าเกิดยังคงเป็นแบบนี้อยู่สำหรับโอ้โหมันเป็นมาตั้งแต่เด็กอะเจอเราเผชิญกันมาตั้งแต่เด็กอะแล้วพอมา
ตขึ้นมาต้องใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าคนรอบข้างอาจจะหลีกหนีหายกันไปเลยก็ได้นะกับสิ่งที่เราเป็นทั้งที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าอาจจะเอ้ยเรื่องเยอะเอ้ยมารยาทจัดเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยไปมองเป็นเรื่องอื่นซึ่งจริงๆบางทีเราไม่รู้ว่าเขาเจอประสบการณ์อะไรมาก่อนทำให้เขาเกิดอารมณ์ภาวะของความหงุดหงิดไม่พอใจหรือว่าแบบมันเป็นภาวะของเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะที่พูดนี่ถูกเลยครับเพราะว่ามันทำหนึ่งก็คือทำให้คนรอบคือคนรอบข้างก็จะรู้สึกคนนี้เรื่องเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันคือทุกอย่างมันมีเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเนาะมีร่องรอยของพฤติกรรมนี้ทีนี้ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในแง่ของสมองเนี่ยก็คือเขาอาจจะมีความอะไรมีอาจจะมีความเบี่ยงเบนไม่ปกตินิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาก็อาจจะมีการอันวายหรือความรู้สึกแล้วก็ปฏิกิริยาร่างกายมันทำงานเร็วแต่ว่าเราสามารถบำบัดได้นะครับก็คือโอเคในถ้าเขาต้องแยกต้องแบ่งนี้คือมันแต่ในเชิงทางกายเนี่ยมันเป็นการรักษาปลายเหตุเนาะเช่นถ้าเขาเครียดมากถ้าเขารู้สึกวิตกกังวลมากก็อาจจะต้องทานยาช่วยคลายกังวลอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าในเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะบำบัดโดยแนวทางในการที่เขาเราชี้เห็นสมมติถ้าเราพบเจอแน่ได้ข้อมูลจากทางแพทย์ฝ่ายกายแล้วว่าน้องคนนี้มีภาวะตรงนี้เกิดขึ้นมิโซโฟเนียเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้ข้อมูลแล้วว่าโอเคน้องก็จะไวต่อเสียงแต่ว่าทีนี้เนี่ยน้องอย่างที่เราคุยกันตอนช่วงแรกว่าเขาเป็นคิดมากกว่าปกติเนาะหรือว่าคิดเกินปกติหรือว่าไวต่อเสียงปกติฉะนั้นเราก็เลยกลับมาชี้ให้เห็นถึงความปกติที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้เช่นนั่นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าน้องเขาไวต่อเสียงนั่นก็โอเคหนูหรือสมมติเป็นหนูแล้วกันนะเป็นเด็กหรือคุณรู้สึกเราเข้าใจนะว่าคุณรู้สึกไวกับเสียงที่มากกว่าปกติแล้วคุณก็รู้สึกหงุดหงิดโมโหเนาะที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นทีนี้เรามาจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกนั้นกันดีกว่าคือเราจะไม่ปฏิวิธีการคือเราจะชี้เขาเห็นถึงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเข้าใจเขาว่าเฮ้ยคุณโกรธเนาะคุณโมโหเนาะทีนี้โมโหแล้วมาทำยังไงดีกับไอ้ก้อนโมโหนั้นหงุดหงิดนั้นเราจะการยังไงได้บ้างทั้งจริงแล้วก็คือจริงๆมันก็จะเป็นหลักการทางประวัติทางจิตวิญญาณอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกการบำบัดการรู้คิดพฤติกรรมเนาะรู้คิดอารมณ์รู้พฤติกรรมแต่ยิ่งมันก็สอดคล้องกันในทางในหลักธรรมคันพุทธเนาะก็คือเหมือนเรารู้ตัวทุกข์มีอารมณ์เกิดขึ้นเราตามอารมณ์ทุกข์นั้นมันมาจากไหนจากแหล่งไหนเสร็จแล้วก็เราจัดการกับมันยังไงบ้างจริงๆเราเลือกจากกันได้หลายอย่างเนาะมันไม่จำเป็นต้องตวาดคืนกับคนคนนั้นว่าเธออยู่เสียงดังเคี้ยวเสียงดังได้ไหมหรือหยุดกดปากกาได้ไหมเราทางอื่นนิดอีกไหมเราอาจจะเฮ้ยวางหรือไปบอกหรือเราออกสถานการณ์นั้นพอเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงไปค่ะเราอาจจะไปทำกิจกรรมอื่นๆหรือเอาหูฟังเนาะอินเอียร์เสียบหู ไปก็ได้ถ้าสถานการณ์นั้นดูไม่เสียมารยาทจนเกินไปแล้วก็หูฟังมาเสียบเปิดเพลงเขาคลอเบาๆไปก็ได้มันมีอีกหลายวิธีที่เราจะจัดการหรือว่าช่วยทำให้ความหงุดหงิดนั้นเนี่ยไม่เกินเลยไปสู่การเกิดพฤติกรรมที่มันอาจจะก้าวร้าวกับบุคคลอื่นใช่คือเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจอะนะคะแต่ว่าก็แต่ที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยคือในหลักเชิงของการแบบในการคุยกับคนที่เป็นเนี่ยพอถ้าเรารู้เนี่ยมันคุยในเชิงเหตุและผลได้แล้วก็เชื่อว่าเขาก็จะเข้าใจในเหตุและผลได้เพียงแต่ว่าในบางอย่างเนี่ยมันเกินกว่าปกตินั่นเองอะนะคะก็เลยทำให้อาจจะมีพฤติกรรมออกมาในเชิงที่มากกว่าคนอื่นเพราะหงุดหงิดอะคนอื่นอะหงุดหงิดอะแต่อันเนี้ยหงุดหงิดกว่าอารมณ์ประมาณนี้เลยจุดเดือดต่ำกว่าอะไรในเรื่องของเสียงนะจุดเดือดก็จะต่ำกว่าซึ่งคือเขาอยู่ในสังคมที่ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เขาเป็นค่ะนั้นมันก็เหมือนเขารู้สึกว่าโดดเดี่ยวเนาะทีพอถ้ามีใครสักคนคนในครอบครัวครับสำคัญที่สุดนะครับที่จะเข้าใจในเงื่อนไขที่เขาเป็นอยู่เนาะอย่างน้อยเขาก็รู้สึกว่ามีคนเข้าใจเขาบ้างละทีนี้มันก็บางทีเขาอาจจะจัดการตัวเองได้ดีขึ้นก็ได้ครับถ้าตามีน้อยเนาะถ้าเขามีคนเข้าใจเขาเพราะถ้าพอไม่มีใครเข้าใจเขาปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะลามอีกนะก็อาจจะลามมาสู่การไปเกิดภาวะซึมเศร้าหรือว่าเกิดภาวะอื่นทางจิตใจได้อีกอะไรเงี้ยรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจครับคือมันเป็นเรื่องที่หลายคนอ่ะไม่อาจจะไม่ค่อยได้คุณเคยหรือว่ารู้จักแต่รู้ว่าแค่ว่าอ๋อเรามีความกลัวนะนู่นนี่นั่นแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันถูกฝังมาในจิตใจอ่ะตั้งแต่เด็กเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะขจัดในความรู้สึกต่างเหล่านี้มันต้องมีระยะเวลานะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยที่ต้องเป็นองค์ประกอบร่วมกันอาจจะต้องไปพบกับทางจิตแพทย์นะคะคุยกับคุณหมอถึง
แนวทางที่ถูกต้องนะในหลักการที่ถูกต้องเนี่ยต้องทำอะไรยังไงซึ่งก็ครอบครัวเป็นส่วนที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์คะท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับเรื่องของโรคกลัวเสียงในเด็กนะคะมิโซโฟเนียเนี่ยนะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันหน่อยค่ะครับผมก็สำหรับโรคมิโซโฟเนียแน่นอนก็คือน่าจะใหม่แหละนะครับมันค่อนข้างใหม่ทีนี้ไม่อยากให้กังวลจนมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าลองสังเกตดูว่าลูกของเราเนาะถ้าเด็กๆเนี่ยลูกของเราเนี่ยมีภาวะรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจรู้สึกเครียดนะครับหรืออาจจะร้องไห้หรือเอามือป้องหูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับลองดูว่าน้องเนี่ยมีภาวะแบบนั้นกับเสียงใดเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่นั้นเนี่ยในกลุ่มเนี้ยเขามักจะเป็นเสียงใดเสียงหนึ่งเนาะไม่ได้ลามไปกับทุกๆเสียงค่ะเพราะว่าต้องสังเกตดีเพราะว่ามันก็จะมีอาจจะพบได้ในเด็กกลุ่มอื่นที่เด็กจะไม่ชอบเสียงดังเลยไม่ว่าจะเสียงใดก็ตามค่ะนะครับนั้นเบื้องต้นก็คือไปสังเกตลูกก่อนนะครับแล้วก็ถ้าพบว่ามีอาจจะลองถามน้องว่าหนูรู้สึกกลัวหรือว่าไม่ชอบหงุดหงิดในเสียงอะไรนะครับแล้วถ้าน้องบอกได้ว่าหนูไม่ชอบติ๊ดติ๊ดงี้มาอันนี้เราก็อาจจะพอมีข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็แนะนำเบื้องต้นคือก็ไปหนึ่งคือเราพร้อมจะเข้าใจลูกเราก่อนว่าลูกเรามีปัญหาแบบนี้มีข้อจำกัดแบบนี้เงื่อนไขแบบนี้อย่าไม่ใช่ว่าโอ้ยเรื่องมากทำไมแค่นี้อ่อนแอนะครับอันนี้ก็คือก็อยู่ข้างก่อนเข้าใจเขาก่อนแล้วก็ลองไปปรึกษากับจิตแพทย์เด็กอะไรเงี้ยนะครับดูว่าภาวะที่น้องเป็นเนี่ยมันประมาณไหนจัดอยู่ในกลุ่มโรคไหนซึ่งยอมรับว่าภาวะมิโซโฟเนียเนี่ยมันค่อนข้างก้ำกึ่งระหว่างความเป็นโรคทางด้านจิตเวชแล้วก็อาจจะเป็นก้ำกึ่งกับโรคเกี่ยวกับความปกติของระบบการได้ยินเนาะ auditory pathology ได้อะไรเงี้ยครับนั้นก็ให้หมอช่วยวินิจฉัยก็น่าจะทำให้เราไปดูแลฟื้นฟูส่งเสริมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไปครับค่ะงั้นก็แสดงว่าอาการต่างๆเหล่านี้มีโอกาสที่จะหายเป็นปกติหรือไม่เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาได้อีกในวันที่หนึ่งที่เขาก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยนะคะซึ่งอันนี้ต้องอาศัยการสังเกตจากผู้ปกครองนะคะที่อยู่ใกล้ชิดเด็กตั้งแต่แรกเกิดเลยดูเพราะว่ามันมีภาวะอะไรที่มันผิดปกติไปไหมต้องเอะใจนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยไปนะคะมันจะสะสมไปนานๆแล้วทำให้เขาเติบโตมาแล้วใช้ชีวิตลำบากนั่นเองนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้กันใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมิโซโฟเบียนะคะที่โรคกลัวเสียงในเด็กนะยังมีเรื่องหลายๆเรื่องเดี๋ยวไว้คุยกับอาจารย์ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast Introvert Extrovert และ Ambivert แตกต่างกันอย่างไรลักษณะเฉพาะของคนที่เป็น Introvert กับสังคมจะเป็นรูปแบบใดดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับintrovert เนี่ยมันเป็นคำที่นิยามบุคลิกภาพแบบนึงนะครับว่าเป็นคนที่อาจจะชอบเก็บตัวมากกว่าเป็นคนที่คล้ายๆชอบดึงพลังงานกลับมาที่ตัวไม่ได้ชอบเข้าสังคมชอบใช้เวลากับตัวเองนี่คือบุคลิกของคนที่เราระบุว่าเป็น introvert อย่างเงี้ยครับ intro ก็คือ in ดึงกลับเข้ามาเข้าตัว intro เข้ามาที่ตัวเองซึ่งมันจะตรงข้ามกับคำที่เรียกว่า extrovert intro นั่นก็คือดึงกลับเข้ามาในตัว extro คือเข้าหาสังคมคือเอาพลังงานออกไปข้างนอกหมายถึงว่าตัวคนที่เป็น extrovert เนี่ยครับก็จะคล้ายๆมี energy ในการจะเข้าสังคมในการชวนคนอื่นคุยในการอยากจะแบบเฮ้ยเธอเป็นยังไงติดตามข่าวสารอาจจะแบบเฮ้ยชอบติดต่อกันตลอดหรือพาตัวเองเข้าไปอยู่ในชุมชนในปาร์ตี้หรืออะไรก็ตามที่มีผู้คนห้อมล้อมอันนี้จะเป็นบุคลิกของคนที่เป็น extrovert ที่ชอบไปข้างนอกซึ่งก็จะมีคำว่า ambivert อีกหมายถึงว่าคนคนหนึ่งอาจจะเป็นทั้งสองแบบไม่ได้สุดขั้วทั้งสองอย่างไม่ได้เก็บตัวสุดตรงอาจจะแบบอยู่กับตัวเองบางเวลาแต่เวลาเข้าสังคมก็ไม่มีปัญหา enjoy สนุกได้ซึ่งต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ครับก็จะเป็น ambivert นี่แหละที่เราก็จะแบบมีทั้งโหมดที่เราเก็บตัวด้วยแล้วก็มีโหมดที่ออกไปข้างนอกด้วยแต่สำหรับบางคนเราจะเคยเห็นเพื่อนบางคนนะครับที่แบบโอ้โหเก็บสุดขี้อายไม่คุยกับใครแล้วก็รักที่จะอยู่กับตัวเองมากๆแม้กระทั่งอยู่คนเดียวไม่ต้องไปกับใครอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งเพราะเขาชอบอยู่กับตัวเองมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงเพราะคำว่าโลกส่วนตัวสูงหมายถึงว่าเขาอยู่ภายในโลกของเขาซึ่งมันสอดคล้องกับคำว่าอินโทรครับอินโทรเวิร์ดเข้าไปข้างในบุคลิกพวกนี้มันเป็นการที่เราอาจจะพูดถึงคำกว้างๆเวลาเราจะระบุถึงบุคลิกบางอย่างแต่ว่าเวลาเราพูดถึงชีวิตคนจริงๆอะครับเราอาจจะระบุให้มันแค่อยู่แค่3คำพวกนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเรามันจะมีจุดที่แบบ
สามารถเป็น extrovert ได้ในบางจังหวะกับบุคคลบางกลุ่มและสามารถเป็น introvert ได้เลยเมื่อเจอสถานการณ์หนึ่งอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าแบบสุดขั้วก็มีนะผมก็เจอคล้ายๆคนที่เป็น introvert แบบเข้มๆเลยก็มีเขาจะแบบว่ารู้สึกว่าแบบชีวิตที่มีความสุขคือการได้อยู่กับตัวเองและอ่านหนังสือเงียบๆซึ่งบุคลิกเขาอะครับเวลาเราสัมผัสตัวเขานะเราจะรู้สึกว่าเขาจะเหมือนกับมีความไม่ค่อยมีทักษะในการเข้าสังคมและจริงๆตัวเขาเองนะโดยเนื้อของจิตใจเขาเองเขาไม่ได้มีความต้องการจะพัฒนาทักษะทางสังคมด้วยจริงๆแล้วการที่เขาเข้าสังคมเขาอาจจะรู้สึกไม่ได้เป็นตัวของตัวเองก็ได้ครับเพราะว่าตัวเขาจะมีความชอบตัวเองแบบนึงเขาจะมีความสบายใจแบบนึงแต่ทุกครั้งที่เขาเข้าสังคมเขารู้สึกเหมือนตัวเองจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครสักคนถูกใจหรือให้คนรอบข้างถูกใจเขาเลยเลือกที่จะเก็บพลังงานไว้กับตัวมากกว่า This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast View the world via the voice.